ครับเดี๋ยวผมไปคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กันบ้างคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับจบลเอเชียพลัสครับมาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับสวัสดีพี่เทศครับครับสวัสดีครับหุ้นไทยวันนี้ก็ปรับฐานลงไปอยู่พอสมควรเหมือนกันทั้งที่มีหุ้นใหญ่หลายตัวที่ขยับขึ้นมาจากประเด็นเรื่องของฟุตซี่เนี่ยนะครับตรงนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับครับก็จริงๆผมก็มองว่าตลาดเนี่ยมันคงอยู่ในภาวะที่ต้องรอตัวแรงขับเคลื่อนตัวใหม่นะครับเพราะว่าถ้าจะไปพูดถึงเครื่องยนต์ตัวเก่าเนี่ยอย่างเช่นฟันโฟครับแล้วก็เห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะพูดถึงตัวเออร์นิ่งตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วทำไปสู่การปรับประมาณการเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถูกสะท้อนในราคาไปแล้วนะครับเพราะนั้นตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนตัวใหม่ที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็พาให้ตลาดวิ่งขึ้นไปทะลุ 1,555 จุดได้เนี่ยตลาดก็คงอยู่ในภาวะที่อึดอัดหน่อยนะครับและอาจจะเห็นเรื่องของแรงขายทำกำไรเนี่ยออกมาได้เป็นช่วงๆนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองว่าการขายทำกำไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือว่ารุนแรงมากมายไหมผมมองว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูองค์ประกอบหลักๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นส่วนแรกเนี่ยดูในส่วนของสถานะการถือครองหุ้นของต่างชาตินะครับมันสูงขึ้นมานิดเดียวเองนะครับ ครับคือในส่วนของ NVDR เนี่ยอยู่ประมาณสักต้นเสาสัก 23.95% ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยลงไปถึงประมาณสัก 23.6 นะครับมันก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วต้นทับอันแรกคือตัวที่ถือโอนปิดโอนเป็นชื่อหุ้นของต่างชาตินะครับส่วนที่เป็น NVDR เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 6.6% นะครับผมรวม32ส่วนนี้เข้าด้วยกันนะฮะก็แปลว่าสถานะถือครองต่างชาติเนี่ยแค่ประมาณ 30% เยอะไหมถ้าเทียบกับจุดสูงสุดที่เคยมีเนี่ยมัน 37% ผมก็ถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าห่วงอะไรที่ใหญ่อะไรมากมายหรือว่าถึงขนาดที่มันจะน่ากลัวแล้วจะเห็นแรงขายอะไรเยอะแยะนะครับอีกส่วนนึงนะครับถ้าเราดูมูลค่าการซื้อสะสมที่เป็นมูลค่าตลาดเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี48เลยนะครับเราผ่านมา2รอบใหญ่แล้วตอนนี้เราเหลือหุ้นที่ถือครองอยู่เป็นมูลค่าตลาดนะครับประมาณ 130,000 ล้านนะครับถามว่ากลุ่มนี้จะขายหมดไหมผมไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาดูองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยถ้ามีโฟลว์ไหลออกนะครับมีแรงขายออกมาเนี่ยตลาดจะลงแรงไหมผมก็คิดว่าลงคงลงนะครับแต่ว่ากรอบเนี่ยยังได้จำกัดนะครับก็ยังไม่อยากให้เห็นอาการปรับตัวลงแรงๆนี่มันผิดปกตินะฮะผมถือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าหากว่าปรับย่อลงมานะครับในบริเวณโซนที่ใกล้ๆ 1,500 เนี่ยผมก็ยังดูว่าตลาดเรายังมีโอกาสในการที่จะหาหุ้นดีๆในการลงทุนได้ต่อครับหุ้นดีๆที่เรารออยู่ที่มองอยู่มีกลุ่มไหนตัวไหนบ้างครับพี่เทิดครับก็จริงๆกลุ่มที่เด่นที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราก็ยังมองไปที่กลุ่มทางด้านโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยธรรมชาติแล้วไตรมาส3นะครับมันจะเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับของธุรกิจในเชิงพื้นฤฐานนะครับเพราะว่ามีพวกโรคที่มากับฤดูฝนต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็อาจจะเห็นนักทุนต้นทุนผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นครับอีกตัวนึงนะครับถ้าไปดูในเชิงของสแตทเนี่ยเราแทร็กไปดูย้อนหลัง10ปีนะครับปรากฏว่ามีมากถึง7ปีนะครับที่หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะครับแล้วในปีนี้เองเนี่ยผ่านมาแล้ว2เดือนของไตรมาสที่3ราคายังไม่ได้เพอร์ฟอร์มเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันจะเพอร์ฟอร์มเนี่ยผมคิดว่าช่วงเดือนสุดท้ายก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีอีกนโยบายหนึ่งของภาครัฐที่ออกมานะครับที่บอกว่าจะส่งเสริมการลงทุนในหุ้นโรเตอร์ครับในอุตสาหกรรมยานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการขอ BOI อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรนะครับก็เลยดูว่าในกลุ่มเนี้ยในช่วงเวลาแบบนี้น่าสนใจมากขึ้นครับแล้วอย่างวันนี้ก็มี IPO หุ้นโรงพยาบาลเข้ามา1ตัวนี่น่าสนใจไหมครับเรามีพื้นฐานก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่คงต้องดูระดับราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เราคิดว่ายังให้คำแนะนำซื้ออยู่เนี่ยก็จะมีตัว BCH นะครับแล้วก็ BDMS นะครับครับปกติแล้วโรงพยาบาลนี่เขาซื้อขายกัน PE สักประมาณกี่เท่าครับก็จริงๆเคยขึ้นไปสูงกว่า30เท่าในบางช่วงเวลานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะย่อลงมาแล้วนะครับย่อลงมาด้วย2ส่วนอันแรกเพราะว่ากำไรเนี่ยมันมีการเติบโตนะครับในส่วนนึงเนี่ยราคาช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็มีการย่อตัวลงมาด้วยนะครับโอเคได้ครับไงมีโอกาสจะพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เทิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับ